ชิลีประกาศเตือนภัยไฟป่าระดับสีแดงในชุมชนแห่งหนึ่งของเมืองท่าบันปาริโซสถานการณ์ไฟป่าในชิลียังคงรุนแรงหลังจากเกิดขึ้นมานานกว่า3สัปดาห์ในหลายพื้นที่ของประเทศโดยล่าสุดเมื่อวานนี้ทางการต้องประกาศเตือนภัยระดับสีแดงซึ่งเป็นประดับสูงสุดในเขตชุมชนซานอันโตนิโอในเมืองบันปาอิโซทางภาคกลางซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญที่สุดของชิลี เพื่อระดมกําลังเจ้าหน้าที่และงบป,ประมาณสําหรับการดับไฟป่าที่โหมไหม้รุนแรงในเขตชุมชนดังกล่าวหลังจากประธานาธิบดีมิเชลบาเชเลสได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในภูมิภาคที่เกิดไฟป่าไปแล้วก่อนหน้านี้ขณะนี้นักดับเพลิงทหารตำรวจและอาสาสมัครในชิลีกว่า20,000คนรวมทั้งนักดับเพลิงและผู้เชี่ยวชาญจากกว่า12ประเทศได้พยายามดับไฟป่าซึ่งผู้นำชิลีระบุว่าเป็นครั้งรุนแรงที่สุดเท่าที่ชิลีเคยประสบมา ไฟป่าบางพื้นที่เกิดจากการวางเพลิงและความประมาทในการจุดไฟเผาขยะของชาวบ้านโดยมีรายง,งานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย11คนค่ะ